วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นกันนะคะน้ำจิ้มนี้จะเกาะตัวลูกชิ้นได้ดีนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มกำลังพอดีเลยนะคะมาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยนะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเราใช้อยู่200กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะเราใช้อยู่100กรัมมะขามเปียกนะคะ100 ml นะคะน้ำมะขามเปียกนี้อยู่ที่มะขามของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันนะคะเราไปปรับไปเพิ่มไปลดได้นะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะถุงละ5บาทนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะชูรสนะคะชูรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าเราทำขายเราก็แนะนำใส่ค่ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งนะคะแป้งเป็นแป้งมันนะคะไว้ผสมกับน้ำนะคะไว้ใส่ตอนท้ายนะคะเพื่อจะให้น้ำจิ้มเราข้นขึ้นนะคะข้นเหนียวหนืดนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเราใช้อยู่200 ml นะคะไว้คนผสมกับตัวแป้งนะคะตัวแป้งมันนะแล้วก็พริกป่นนะคะเราจะใส่ตามชอบนะคะเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่อันนี้เราจะคั่วเองนะคะเราจะคั่วแบบปั่นแบบหยาบๆนะคะมาลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะ200กรัมนะน้ำตาลแสดงเราก็ใช้อยู่100กรัมแล้วก็น้ำมะขามเปียกเราใช้อยู่100 ml นะคะมะขามเปียก100 ml แล้วก็น้ำกระเทียมดองค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะใส่ทั้งหัวไปเลยไปหั่นตรงส่วนนี้เราก็ไปหั่นนะคะเราก็หั่นใส่เลยแล้วก็นำทุกอย่างไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวก็ใส่ทุกอย่างเลยใช้ไฟกลางกันเลยนะคะเคี่ยวจนน้ำตาลจนทุกอย่างละลายดีอะค่ะแล้วเราค่อยชิมรสนะคะน้ำตาลมะพร้าวเขาจะละลายยากหน่อยนะคะค่ะเมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะเราก็ชิมดูรสก่อนนะความเปรี้ยวหวานได้แล้วค่ะถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มอีกได้นะคะชอบเปรี้ยวก็ไปปรับเอานะคะความเปรี้ยวจะไม่คงที่นะคะอยู่ที่มะขามที่เราใส่นะคะเราจะเคี่ยวจนเขาเดือดผุดประมาณนี้นะคะเราชิมรสตามชอบที่เราชอบแล้วนะคะได้มีความเปรี้ยวหวานเค็มนะคะนี่เราก็มาผสมแป้งนะคะผสมแป้งเราก็ใช้1ช้อน2ช้อนนะคะต่อน้ำ200 ml นะคะเราก็จะละลายแล้วเราก็ค่อยไปเทใส่น้ำเดือดนะคะนี่เราก็ปรับไฟแรงเลยนะคะใช้ไฟแรงเลยแล้วก็เทลงไปเลยนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆจนความเหนืดได้แล้วเราก็ค่อยหยุดเราก็จะได้น้ำประมาณนี้นะคะไว้ราดลูกชิ้นมันจะได้เกาะลูกชิ้นนะคะใส่พริกนะคะเราใช้พริกอยู่2 ช้อนครึ่งใส่พริกที่เราคั่วน้ำจิ้มลูกชิ้นของเราก็เสร็จแล้วนะคะมีความเหนืดดีนะคะเวลาเราไปราดกับลูกชิ้นนะคะเขาก็จะเกาะกับตัวลูกชิ้นน่าทานค่ะรอให้น้ำจิ้มเราเย็นตัวก่อนนะคะเราค่อยไปเด็ดใบผักชีใส่นะคะเพื่อว่าผักชีของเราจะได้สีสวยตลอดนะคะ
ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะกับลูกชิ้นหมูเด้งนะคะ